สวัสดีครับผมโค้ชเบ้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับกิจกรรมที่เราจะทำระหว่างพักเซตนะครับโดยผมจะแนะนำการยืดนั่นเองเพราะว่าเวลาทีเราเล่นเวทนะครับมันก็จะมีให้พักประมาณตั้งแต่60ถึง90วินาทีหรือ3นาทีเนี่ยบางคนก็ไม่รู้จะทำอะไรผมก็แนะนำว่าไหนๆก็ว่างแล้วลองยืดแล้วกันแต่ทีนี้คือเราจะไม่ยืดกล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเวลาถ้าเราโดนยืดขังไว้เนี่ยมันทำให้มันหมดแรงนะครับออกแรงได้ไม่ดีฉะนั้นถ้าเป็นเพื่อสุขภาพทั่วไปบางทีผมก็ยังสามารถแนะนำให้ยืดได้แต่เป็นยืดกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามนะฮะเบื้องต้นเราลองมาดูกันก่อนว่ากล้ามเนื้อมัดไหนทำงานแล้วเราจะไปยืดกล้ามเนื้อมัดไหนนะครับท่าที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้คือเป็นท่า leg extension นะครับก็คือขาเหยียดออก extension อยู่ในลักษณะนี้ถ้าเราอยู่ในฟิตเนสเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องที่มีข้อเท้ามีน้ำหนักถ่วงตรงข้อเท้าแล้วก็ทำการยกงัดขึ้นมานะครับทีนี้เราจะทำการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าก่อนอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะทำ10ครั้งซึ่งพอเราจบเซตเสร็จปุ๊บแทนที่ว่าเราจะไปยืดต้นขาด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเซตต่อไปไม่มีแรงเราก็จะมายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแทนเพราะว่าเวลาเรายกขาขึ้นมาอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อด้านหลังถูกยืดอยู่แล้วระหว่างพัดเซตเราก็ว่างๆไม่มีอะไรเพิ่ม flexibility ไปในตัวนะครับทำการยืดขังไว้ประมาณ30วินาทีก่อนแล้วเราก็กลับมาเล่นใหม่ดังนั้นเดี๋ยวเราลองทำข้างละ2เซตก่อนนะครับหน่วยท่าข้างหนึ่งเนี่ยทำ10ครั้งแล้วก็พักนะครับลองดูเริ่มค่อยๆยกขาทีละข้างครับยืดอกตัวตรงแล้วก็เอ็นไปด้านหลังอยู่ในลักษณะนี้ทำ10ครั้งครับการยืดขังไว้ครับแล้วก็กลับมาทำอีกครั้งครับ10ครั้งยืดครับ20วินาทีสลับข้างครับ10ครั้งเหมือนกันเวลาทำยกขึ้นมาจนขาเราจนเนี่ยรู้สึกว่าเกร็งเต็มที่นะครับพยายามยกให้ตรงที่สุด10ครั้งครับยืดครับอีกเซตหนึ่งครับยืดครับผมฉะนั้นนะครับเพื่อนๆการยืดเหยียดมีประโยชน์สามารถช่วยความเรื่องความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะครับดังนั้นแทนที่ว่าเราจะพักอยู่เฉยๆนะครับระหว่างพักเซตเพื่อนก็ลองทำการยืดเหยียดแต่ก็ไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดอื่นก็ได้แต่คือที่ผมแนะนำคือจะเป็นกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามนะครับเวลาเราเล่นก็ให้ทำจนไม่ไหว
และระหว่างพักเซตก็ใช้การยืดเหยียดมาทำให้เราใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพลองเอาไปใช้กันดูนะครับ